นางสาวพิชีชนกวอนขอพรนะครับผูม้มนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าบอกนะครับว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกมีมูลค่า18,556ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับที่ร้อยละ2.57จากเดือนมีนาคมที่ติดลบร้อยละ4.88 สาเหตุสําคัญก็เนื่องจากว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับยังเป็นแรงกดดันเศรษฐกิจกโลกให้ชะลอตัวลงแม้ว่าตลาดสหรัฐจะกลับมาขยายตัวได้แล้วนะครับร้อยละ4.7แต่ว่าการส่งออกไปตลาดจีนเนี่ยกลับติดลบนะครับอยู่ที่ร้อยละ5 อย่างไรก็ตามครับแม้ว่ามูลค่าการส่งออกจะยังติดลบนะครับแต่ก็เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกกลับเข้ามาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ติดลบในสัดส่วนน้อยลงนะครับจากเดือนมีนาคมเนี่ยลบ17.10นะครับร้อยละ17.10แต่ว่าเมษายนเนี่ยติดลบอยู่ที่ร้อยละ8.24นะครับเรียกว่าขยับขึ้นประมาณ10%นะครับแม้ว่าสินค้าจะส่งออกไปตลาดจีนได้น้อยลงแต่ว่าก็ยังส่งออกไปตลาดอาเซียนยได้มากขึ้น ขณะดเดียวกันการส่งออกสินค้าเกษตรก็ขยายตัวต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลผักสดรวมถึงอาหารกระป๋อง ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ62.30ซึ่งก็ถือว่าไทยนั้นยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโลกไว้ได้นะครับส่วนการนำเข้าในเดือนเมษายนนะครับพบว่ามีมูลค่า2 0 0 1 2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ0.72สนะครับส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า1457ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าภาพรวมในระยะ4เดือนแรกของปีนี้ยังคงเกินดุลการค้าอยู่ที่549ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ